สวัสดีจ้ามาพอกันเนี่ยละจ้าตอนนี้นอนบ่หลับจ้ะก็เลยได้มาตําซั่วเฮ้ยบ่แม่นตําขนมจีนจ้ะขนมจีนสดอืมเป็นตาแซ่บบ่จ้ะตําแบบเผ็ดๆเลยจ้ะนอนบ่หลับแล้วก็กินกับแคบหมูแคบหมูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาด้วยจ้ามาแซ่บๆเหมือนกันน้ำลายแตกตื่นแต่บ่ายโมงพี่น้องนอนบ่หลับขนมจีนจากเอฟซีนะจ๊ะเอามาฝากมาเด้อแซ่บๆเหมือนกันบ่มีผักเลยจ้ะมึงเสียอย่างเดียวบ่มีผักแซ่บแฮงต้มอยู่ประมาณ8 นาทีแคบหมูจะใส่ลายกับเกี๊ยวพี่เผ็ดเนาะส้มอยากเอ้ยอยากเมื่อเช้านี้ง่วงแห้งก็เลยบ่ได้ตำกินแคบหมูผู้ใหญ่บ้านที่เล่นที่สั่งมาแบบนี้เลยกินในดนเติบสั่งมารอบสองเลยจ้ะเมนูยอดเห็ดย่ำยากที่เหล็กตำน้ำก็ไล่หลายขนมจีนเส้นหน่อยดีอ
เสียดายบ่มีผักสำหรับคลิปนี้ก็เอ็มละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจสาวซูด้วยจ้าพบกันในคลิปหน้าค่ะ